ความเดิมตอนที่แล้วพวกเราหนีออกมาจากโรงพยาบาลบ้าชั้นหนึ่งและออกจากประตูมาดูเหมือนว่าในโรงพยาบาลแห่งนี้จะมีทั้งหมอพยาบาลแล้วก็คนไข้ติดเชื้อซึ่งชั้น2ฉันก็คิดว่าเราไม่น่ารอดจากโรงพยาบาลแน่ๆพวกนายดูเถาวัลย์รอบๆนี่สิมันเก่ามากเลยนะเดิมอีกอ่ะน่ากลัวกว่าเดิมเยอะเลยมันนะสิมันโบราณขนาดนี้ดูเหมือนที่นี่จะเป็นปราสาทบางอย่างที่เขากำลังทำการทดลองเดี๋ยวฉันขอดูก่อนมองซ้ายมองขวาพวกนายได้ยินเสียงอะไรแปลกๆไหมฉันเหมือนได้ยินเสียงตุ๊กแกแบบตึกๆๆๆๆอยู่บนเพดานตรงนั้นน่ะแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแปลกๆงั้นพวกเราออกไปข้างนอกกันเถอะไป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 เราดูบนด้วยนะโอเคโอเคว้าอะไรอะไรเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนปิดตู้ปิดตู้เฮ้ยมันตามมันตามอ้าวเมื่อกี้ฉันเห็นเหมือนเป็นคนไข้อยู่ห้อยหัวอยู่บนเพดานน่ะพี่สาวมาเล่นกันเถอะพี่สาวโอ้ยตุ๊กแกเข้ามาแล้วเข้ามาเข้ามามันถึงมีด้วยเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนปิดประตูปิดประตูหุยหุยทำไมถึงไม่มาเล่นกับเราเหมือนว่ามันปีนขึ้นไปด้านบนแล้วพวกเราจะต้องออกไปสู้กับมันขอให้มีแค่คนไข้ตัวเดียวเท่านั้นเถอะเอาพร้อม1 2 3ไปไปเจอตัวเขาแล้วเซลนามันมามันตามมาเข้าไปข้างหน้าก่อนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเขียนว่าห้องน้ำด้วยละพี่กิตติ์ปิดประตูไม่รู้ว่าจะมีกุญแจออกจากที่นี่หรือเปล่าฉันคิดว่ากุญแจน่าจะมีประมาณสัก10อันได้ทุกคนช่วยกันหานะเดี๋ยวฉันจะลองหาในน้ำนี่เอ๊ะโอ้ในน้ำมีกุญแจอยู่โอ้โหฉันโชคดีจริงๆมีคนซ่อนสวิตช์ไว้ในอ่างอาบน้ำด้วยล่ะไอ้เจ้าตัวนั้นน่าจะอยู่แถวๆประตูเราแน่นอนฮึบโอเคเฮ้ยข้างบนมาแล้วเหรออะไรข้างบนว้ายฉันเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันเกือบไปแล้วเชียวห้องต่อไปเป็นห้องผู้ป่วยดูสิมีถุงเลือดเต็มไปหมดเลยฉันคิดว่าเลือดพวกนี้มันเน่ามากๆเลยนะเอาล่ะไหนๆเราก็เข้ามาในห้องนี้แล้วหาในตู้สิมีกุญแจอยู่หรือเปล่าเราเจอหนึ่งว้ายไม่มีใครหรอกไม่มีใครซ่อนกุญแจไว้ในนี้มันหันหน้ามาพูดกับฉันด้วยเฮ้ยคนนี้มันมีกล่องอยู่แล้วมันมีสวิตช์เออพี่ไม้เก็บมาเลยเท่ากับว่าเรามีกุญแจแล้ว2ยอดเยี่ยมห้องต่อไปมีชื่อว่าห้องรักษาทรีทเมนต์มีคนตามช่วยด้วยช่วยด้วยสาวศพสวยช่วยฉันด้วยพวกมันทำการเอาฉันมาทดลองและแขวนฉันไว้ตรงนี้ไม่ไหวดูเหมือนว่ามันไต่เข้ามาเรื่อยๆเข้าไปในห้องไหนสักห้องนึงทรีทเมนต์เดี๋ยวนะตอนนี้ฉันเจออีกห้องนึงอยู่งั้นพวกเราแยกกันก่อนวันห้องนี้มีคุณหมอวันนี้จ้าว่าแล้วเชียวว่าต้องมีคนไข้มาที่นี่แน่ๆพี่กิตมาดิแล้วพี่กิตช่วยด้วยพี่กิตช่วยหนูทีปิดประตูเฮ้ยคุณหมอเราจะเข้าไปในห้องนั้นได้ยังไงงั้นรอพวกมันออกมายังไงเพื่อนมันก็ต้องอยู่ข้างนอกมันต้องมาช่วยเพื่อนมันแน่ๆเราต้องรีบหากุญแจก่อนมีกุญแจอยู่ในห้องนี้หรือเปล่านี่ห้องอะไรเพื่อนเข้าไปดูดิเฮ้ยโอเคเหมือนห้องคนไข้ปะห้องคนไข้เฮ้ยนี่ไงคนไข้คุณหมอที่เราเห็นเมื่อกี้มันเอาเข็มฉีดยาแทงไอ้ผู้หญิงคนนี้เลือดตกหัวตายชีพจรของแกเต้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่งั้นฉันคว้าอวัยวะแกออกไปเลยแล้วกันรู้สึกว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นเรานะสงสัยสายตามันจะฝ้าฟางจริงๆนี่ก็คือ
ห้องผู้ป่วยแอดมิดดูอุปกรณ์ผ่าตัดพวกนี้สิมีทั้งยาสลบเข็มฉีดยามีดผ่าตัดแล้วก็กรรไกรตัดได้ด้วยอ่ะมีกรรไกรตัดเล็บขบไหมนายจะเอาเหรอเดี๋ยวฉันไปซื้อเซเว่นให้เราไปเล็บขบแถวนี้น่าจะมีเอ้ยอะไรอ่ะกล่องแปลกๆโอ้ my god มีสวิตช์3อันเฮ้ยทุกคนอะไรเจ๊งนี่มาดูตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นทางออกตรงเนี้ยเฮ้ยใช่เอาก่อนเลยแล้วกันนี่นะจุ๊บแจ๊กเปิดปึ๊บ2อะ3เฮ้ยเผื่อๆเราออกได้เลยนะเนี่ยจุ๊บเราครบ15แล้วเหรอพี่กิจมีหรือยังพี่กิจโหมีแค่1เองเหรอใช่เท่ากับว่าตอนนี้เรามีแค่6ตายแล้วไงรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่เราจะติดกับไปแล้วกูเร็วไปๆๆเฮ้ยข้างบนมีชั้นใช่งั้นเราขึ้นไปได้เหมือนกันเก๋วขึ้นหลังคาพังสิยอดบนตรงนี้ฉันดูแลอยู่เฮ้ยผู้หญิงคนนี้ที่โดนทดลองนี่ทำไมปากของเขาเป็นแบบนั้นอ่ะโอ้ยปากใหญ่มากดูดิจริงๆก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเมื่อกี้หรือว่าเราตาฝาดไปคุณผู้หญิงครับขอกัดกินสักทีพี่เข้าห้องนี้มาเข้าเลยเร็วให้ตายเถอะฉันไม่เคยเห็นอะไรน่ากลัวขนาดนั้นมาก่อนนะทำไมผู้หญิงคนนั้นปากใหญ่แล้วก็จะพยายามกินสมองเราอย่างกับซอมบี้เลยมันมืดมากเลยเพื่อนมองไม่ค่อยเห็นเฮ้ยฉันได้ข่าวมาว่าถ้าเรากินเบอร์รี่เนี่ยสายตาเราอาจจะสว่างขึ้นก็ได้ในตัวฉันมีเบอร์รี่10อันพอดีเลยฉันจะลองกินดูฮึบโอเคยุบเบอร์รี่10ชนิดเฮ้ยโอ้โหตอนนี้แหละพวกเราขึ้นไปชั้นบนกันเร็วไปเร็วไปเร็วแจ้งไปไม่กินไปดูดูตรงนั้นนี่จุ๊บแจงเตาเผาศพมีเท่ากระดูกแต่ไม่หมดเลยพร้อมกับมีหีบด้วยลองดูสิเจอกล่องนึงโอเคในนี้มีหีบและในหีบมีสวิตช์เย้ห้องนี้เหมือนห้องกินข้าวนะดูดิมีโต๊ะเฮ้ยจริงเรียงโหแล้วใครเขามากินข้าวแบบกินเป็นทั้งหมู่บ้านโต๊ะใหญ่ใช่ปะกินลำบากอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคุมหรือเปล่าอะไรนี่ข้างบนฉันเจอแล้วลูกซ่อนต้องต่อคอกันไหมขี่คอกันไหมแล้วเราจะไปยังไงอ่ะ1 2 3ฮึโอ้เจอแล้วเท่ากับว่าฉันได้มา4 บวก6เท่ากับเท่าไหร่10เออ10 12เรามีฮะนายไปเรียนใหม่นะไปเรียนที่ไหนมาเท่ากับว่าห้องด้านบนเราน่าจะหามาเรียบร้อยแล้วล่ะฉันว่าเราลองไปแปะสวิตช์ดูดีกว่าปะมาด่วนเลยไม่กี่อันน่ะเร็วด่วนเลยไปลากไปไมค์สนใจมาขายครึ่งตัวเหมือนฉันไหมวะคุณหมอมาคุณหมอฉีดยาให้เธอช่วยหลอกล่อนางพยาบาลด้านล่างด้วยฉันว่าพวกเราจะลากมอนสเตอร์ทุกตัวลงไปด้านล่างแล้วนะไปโอ้โหจุ๊บแจงมาจุ๊บแจงเร็วฮึบเอาละเปิดสวิตช์ต่อไปอันที่8อันที่9อันที่10เอ้ยแล้วฉันมีแค่11อันเท่านั้นพวกนายเหลือกี่อันมี2อันผมมี1มาแปะมาถ้าอย่างนั้นฉันจะไปหลอกล่อเจ้านั่นให้เองคุณนางพยาบาลครับนางพยาบาลครับฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันจะไม่ทำร้ายพวกนายอีกต่อไปแล้วนะจ๊ะว้ายโอ้ยปากนี่แบบยืนมากแนะนำให้ไปรักษารากฟันเฮ้ยเพื่อนเราเจอแล้วอยู่ไหนล่ะเนี่ยโอ้ยแล้วมันเจออะไรตอน16วีล่ะพี่แป้งวิ่งเจอหน้าทางออกเร็วพี่กิดไปเราเจอหน้าทางออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เร็ว3 4 15โอ้เย้พอดีเลย
นี่พวกนายเมื่อกี้เจอข้างหลังคุณหมอเดินตามมาพอดีอ่ะใช่โอ้ยบ้าจริงเย้และแล้วนะคะพวกเราก็สามารถผ่านด่านโรงพยาบาลร้างรอบที่2ได้นะคะบอกเลยนะว่าพวกเราเนี่ยหาทางออกกันได้เห็นไหมฉากสุดท้ายอ่ะฉันกำลังจะเดินออกไปแล้วหันกลับไปอีกทีนึงฉันเจอคุณหมอด้วยล่ะเขาเกือบเอาเข็มฉีดยาแทงตูดฉันเลยอ่ะฉันเห็นเขาได้ทางตูดนายแบบติดๆเลยอ่ะฉันไม่อยากจะคิดภาพเลยนะว่าถ้าฉันเกิดโดนเข็มฉีดยาแทงไปคงมีฟันออกมาเยอะๆเหมือนนางพยาบาลคนนั้นแน่ๆก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายหนูเล็กขนาดนี้ฉันจะลงไปได้ยังไงกันเล่าอ๋อเข้าใจแล้วอะไรจะทำอะไรนะอย่านะแกอย่าคิดว่าแกจะทำแบบนั้นกับฉันนะงั้นแกนั่นแหละที่เป็นคนลงไปลงไปเลยOh!